โยชิรินระดาเชื่อมิสมิสทิฟฟานี่2020มงไม่ล็อกป้องร็อกสมกับตำแหน่งโยชิรินระดาเชื่อมิสมิสทิฟฟานี่2020มงไม่ล็อกป้องร็อกสมกับตำแหน่งวันที่8ธันวาคมณชั้น5ลานอินฟินิตี้ฮอลล์โรงภาพยนตร์พารากอนนักแสดงสาวโยชิรินระดาได้ให้สัมภาษณ์ในงาน JKN Spectacular Investment for Life ถึงการให้กำลังใจร็อกขวัญระดามิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2020จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ช็อตไม้เมื่อเจอคำถามปัญหาความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQ บวกคล้อยเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างนูนจ๊อบทัชพลร็อกขวัญระดาที่ปีเราได้รองอันดับหนึ่งปีนี้มาคว้ามงกุฎมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2020ได้แล้วรู้สึกอย่างไรอย่างที่แคปชั่นที่ลงไปใน Facebook เลยค่ะก็ยินดีด้วยและปิดตำนานนางรองกลับมาครั้งนี้ร็อกมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะเป็นมิสทิฟฟานี่2020มากๆและยินดีกับร็อกด้วยค่ะยิ้มเขามาถามเทคนิคเราบ้างไหมไม่มีเลยครับเพราะตั้งแต่ปี2017ร็อกก็เต็มที่มากๆเหมือนร็อกมีประสบการณ์ในการประกวดอยู่แล้วพอมา2020ก็เพิ่มเข้าไปอีกและเปลี่ยนลุคพอวันจริงนี่ว้าวมากๆเดินออกมาคือสวยเลยหลายคนบอกว่าคุณสมบัติยังไม่สมมงโยคิดว่าการประกวดมันมีหลายสเต็ปมากๆไม่ใช่แค่วันไฟนอลวันเดียวตั้งแต่รอบออดิชั่นเลยถึงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็เอาคำตรงนั้นไปปรับเปลี่ยนการตอบคำถามก็ดีมากขึ้นรอบห้องเย็นร็อกทำได้ดีค่ะและโดยรวมด้วยค่ะถือว่าเหมาะสมไม่ล็อกมงแน่นอนล่าสุดมีดราม่าตอบคำถามที่ร็อกช็อตไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ LGBT ได้โยก็ผ่านจุดๆนั้นมาก่อนมันเหนื่อยมากในรอบไฟนอลพอเสร็จแล้วเรามีเวลาพักแค่คืนเดียววันต่อไปเราก็ต้องไปขอบคุณสื่อตั้งแต่เช้ายันเย็นต้องแต่งหน้าทำผมต้องสระผมเอาเจลออกเอากิ๊บออกกว่าจะได้นอนก็ตี 2ตื่นมาตี 5แต่งหน้าต่อแล้ววิ่งขอบคุณสื่อก็อาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยค่ะค่อนข้างเข้าใจ 1-3 วันแรกเข้าใจนะพอวันที่4อาจจะมีเบลอบ้างโยก็เป็นค่ะเราให้กำลังใจอะไรเขาไหมโยเชื่อว่าร็อกน่าจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าร็อกเป็นคนที่แข็งแรงผ่านการประกวดมาเยอะมากตั้งแต่ปี2017คนตั้งประเด็นว่าพอเป็นคำถามเรื่อง LGBT กลับตอบไม่ได้ได้ทั้งที่ตัวเองก็เป็นโยคิดว่าร็อกตอบได้นะคะโยเคยเห็นร็อกตอบเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่ได้อยากโดดเด่นและไม่ได้อยากด้อยกว่าอยากปฏิบัติทุกอย่างแบบเท่าเทียมกันโยคิดว่าตรงนี้ร็อกเคตอบแล้วอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ถามหลายคนแล้วร็อกอาจจะไม่ได้ฟังคำถามหรือเปล่าเพราะตอนนั้นไป5คนใช่ไหมคะก็คงถามแวะเวียนกันไปอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ร็อกไม่ได้ตั้งใจฟังคำถามหรือเหนื่อยมากๆค่ะตอนนี้ประเด็นLGBT กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งแล้วเราอยากให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเรามองเห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมจริงๆแล้วโยกก็ทำอะไรมากไม่ได้แต่ถ้ามีโครงการในเรื่องของแต่งงานเพศเดียวกันหรือโครงการเปลี่ยนคำนำหน้าอย่างเช่นที่คุณแอนจักรพงศ์ที่ดำเนินเรื่องนี้อยู่โยกแก๊สนับสนุนพร้อมที่จะมาร่วมงานเต็มที่ค่ะเพราะโยก็เห็นว่าตรงนี้มันสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสสิทธิต่างๆโยเห็นแล้วสะเทือนใจมากสมมุติเราเป็นแฟนกันแฟนเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นแฟนเขาเป็นคู่สมรสเขาแต่ไม่ได้จดทะเบียนทางกฎหมายเราไม่สามารถเซ็นยินยอมผ่าตัดได้เพราะเราไม่ใช่ญาติแต่ถ้าเราเป็นแฟนเราก็รู้สึกเจ็บปวดมากนะตรงนี้สำคัญมากๆและเรื่องของเปลี่ยนคำนำหน้าเหมือนกันหลายคนก็มีพูดว่าเราจะไปหลอกบ้างล่ะจะไปโกหกแฟนบ้างล่ะ
ถามจริงๆจับไม่ได้จริงๆเหรอคะเราเปลี่ยนแค่คำนำหน้าในบัตรแต่ในใบเกิดเราก็ยังเป็นเด็กชายหรือเป็นนายอยู่ดังนั้นถ้าจะตรวจสอบจริงๆมันตรวจสอบไม่ได้เลยเหรอการทำบัตรประชาชนใหม่มันก็จะมีตั้งแต่ใบแรกที่เราหัวโปกเลยถ้าคุณไปตรวจสอบจะไม่รู้จริงๆเหรอหัวเราะคุณยังจะบอกอีกเหรอว่าเรามาหลอกคุณจริงๆมันมีวิธีที่ตรวจสอบได้ค่ะอยากจะให้ทุกคนเปิดกว้างในด้านนี้แต่ใดๆก็ตามเราก็รอเศรษฐกิจหรือรอโควิดหายไปก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็ส่งใจในเรื่องของน้ำท่วมหรือโควิดก่อนแล้วกันค่ะความรักเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เคยตอบไปตอนนู้นลากเสียงยาวแล้วกับจ๊อบทัชพลกู้วงบัณฑิตละเห็นมีแซวกันในไอจีก็เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เขาก็ทำงานเยอะแล้วก็มีมาเมาส์ให้ฟังว่าภาพสวยบทดีมากๆเราก็รอดูเพราะเขาทุ่มเทมากแล้วเราก็เปิดร้านยำด้วยก็ทำธุรกิจและดูแลคุณแม่ด้วยเราก็โฟกัสที่หน้าที่ของแต่ละคนมากกว่าค่ะคิดอยากจะเปิดตัวมากขึ้นไหมตอนนี้เราสบายใจกันตรงนี้มากๆเลยค่ะพี่เขาก็ทำงานของเขาหนูก็ทำงานของหนูตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีโยธิรินราด้าจ๊อบบี้จ๊อบ